สวัสดีครับผมมิเนี่ยนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นกิบสันนะครับเลสพอลเฟดปี2017นะครับเป็นกีตาร์อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากได้กิบสันแต่ว่าบัดเจ็ตเนี่ยไม่สูงมากนะครับสเปคเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับสเปครวมถึงเสียงเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับกิบสันรุ่นสูงๆมากนะครับแบบสบายๆนะครับมืออาชีพก็เลือกใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับบอดี้นะครับข้างหน้ามันจะเป็นไม้เพลนเมเปิลนะครับไม้หน้าเป็นเพลนเมเปิลแล้วก็ไม้ข้างไม้หลังเป็นมาฮอกกานีนะครับคอก็จะเป็นมาฮอกกานีนะครับลูกบิดเป็นลูกบิดแบบสไตล์วินเทจนะครับตัวนี้ก็จะมีเขียนเป็น Made in USA นะครับ2017 Made in USA 2017 model นะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็น Rosewood นะครับมี22เฟรตนะครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมขุมพลังบอกเลยเป็นขุมพลังนะครับคือปิกอัพนะครับตัวบริดจ์จะเป็น490T นะครับส่วนตัวเน็กเป็น 490R นะครับเซเลคเตอร์มี3ทางนะครับ2วอลลุ่ม2โทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันว่ามันสมกับที่บอกไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับโอเคไปฟังกันเลยครับThank you.
ก็โดยรวมนะครับเป็นกีตาร์ที่ถูกดีทำที่อเมริกาก็ดีจริงๆนะครับเสียงมันมีความนิ่งนะครับมีความเสถียรนะครับมีความใสด้วยแล้วก็โป่งด้วยคือเรียกได้ว่ามันครบเลยนะครับมันใสมันก็ไม่ได้ใสจนบางอ่ะไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยทุกอย่างชัดเจนนะครับย่านมาครบนะครับด้วยขุมพลังอย่างที่บอกนะครับปิกอัพตัวนี้เป็นปิกอัพที่ผมชอบที่สุดละในบรรดาของกิบสันนะคือเซต 490T กับ 490R นะครับเอาอยู่นะครับเพลงโดยเฉพาะเพลงร็อกนะครับโดยเฉพาะนะทุกอย่างอื่นก็เล่นได้ทำเล่นได้หมดครับแต่ว่าโดยเฉพาะเพลงร็อกเนี่ยไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศเนี่ยอันนี้กินเรียบนะครับเก็บหมดเล่นได้หมดสบายแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับก็มาลองกันได้นะครับ 33,000 บาทนะครับลดอีก 10% นะครับเหลือ 29,700 บาทนะครับในราคานี้นะครับผมว่าคุ้มค่านะครับมีกระเป๋าด้วยนะครับตัวนี้มีกิ๊กแบ็คแถมให้อย่างดีนะครับใครที่สนใจมาลองกันได้นะครับที่ร้าน Music Concept Center World ชั้น5นะครับหรือสั่งซื้อออนไลน์นะครับได้ทาง www.bigtone.th ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ